โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังอัลฟอนโซ เดวีนะครับผมอัลฟอนโซ เดวีตัวล่าสุดเนี่ยค่อนข้างเด่นเรื่องของพวกพลังการยิงกระโดดบาลานซ์สเตมิน่าประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะตัวที่ดีสุดของเดวีน่าจะเป็นตัว96ตัวเฟรนช์ชอยส์เวอร์ชันนี้นะครับผมมาไปทีละเวอร์ชันเอา96ก่อนเลยแล้วกันนะเอา96ก่อนเลยแล้วกันโอ้โหอื้อหือเวลตันฮะ2เวอร์ชันนี้ถ้าเป็นสูตร98เนี่ยตัวนี้จะเป็น92หรือ72ก็จะดีกว่าตัวนี้อยู่ตัวนี้74ก็จะเป็นลบ2 85ก็ดีกว่าบวก3แต่เลี้ยงบอลเวอร์ชันเนี้ยน่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะฮะส่วนอย่างอื่นก็เปิดบอลสู้ตัวนี้ไม่ได้นะ96เกมลุกดีกว่าบางชนดีกว่านะฮะสปีดเหรอสปีดเนี่ยเฮ้ยสปีดเนี่ยถ้าอัพสูตร98เนี่ยนะตัวนี้จะเป็น96แต่รวมบูทก็99ก็จะเป็น99อยู่ดีแล้วก็สปีดต้นเนี่ยอยู่94นะครับผมเฮ้ยดีกว่าความเร็วถือว่าเร็วกว่าบวกเลี้ยงบอลที่ดีกว่าเร็วกว่าเร็วกว่านะตัวล่าสุดจะเร็วกว่าแต่พลังการยิงก็จะได้ตัวแฟนชอยตัวล่าสุดได้กระโดดไม่ต่างกันเยอะว่าจริงนะไม่ค่อยต่างกันเยอะ94กับ96ไม่ค่อยต่างกันเยอะนะแต่ตัว996เนี่ยแฟนชอยเนี่ยจะได้เกมรับมานิดๆหน่อยๆได้สเตมินานะได้สเตมินาไปนะส่วนตัวล่าสุดก็จะได้บาลานซ์ได้กระโดดได้สปีดได้เลี้ยงบอลเฮ้ยถือว่าดีอยู่นะหลักๆเลยคือตัวล่าสุดเนี่ยกินแล้วทำไมโอออนมันไป96ว่ะเวอร์ชันนี้ก็งงเหมือนกันนะก็งงเหมือนกันโอเคแต่ถ้าเรื่องความเร็วนะผมว่าตัวล่าสุดจะเร็วกว่านะเร็วกว่าแต่96เนี่ยมันได้เปิดบอลมันได้เกมรุกได้บอลคอนโทรลที่พางอยู่นะนะแล้วก็พลังการยิงแล้วเกมรับนะคือมันหลากหลายกว่านะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยได้เลี้ยงบอลเน้นๆได้เลี้ยงบอลได้ส่งสั้นได้ความเร็วได้กระโดดได้มันก็ได้เยอะเหมือนกันนะนะเออมันสูสีนะอยู่ทุกคนจะเลือกใช้แต่ถ้าผมเลือกใช้เหรอเอาเร็วไว้ก่อนดินะเอาเร็วไว้ก่อนบวกเลี้ยงบอลบวกส่งสั้นที่ดีกว่าเอาไว้ก่อนนะครับผมโอเคมาเดวี่นะเวอร์ชันนี้ความเดวี่เนี่ยมันเป็นสายที่ความเร็วจัดอยู่แล้วนะครับผมมันในสูสีความเร็วถ้าเปลี่ยนสูตรก็ตัวนี้จะเร็วกว่าเพราะว่าสปีดต้นตัวนี้จะขึ้นไป94สปีดต้นจะขึ้นไป94แล้วก็ได้เลี้ยงบอลครองบอลเฮ้ยชัดเจนนะครับผมตัว94ดีกว่าแบบชัดเจนมากนะ94ตัวแพ็คโค้ดบูท94แพ็คโค้ดบูทเหรอตัวล่าสุดดีกว่าจริงๆนะตัวล่าสุดดีกว่าว่าความเร็วเนี่ยสุดท้ายมันก็9อยู่ดีนะครับผมเปลี่ยนสูตรนิดหน่อยได้สปีดต้นมาด้วยนะฮะโอเคตัวล่าสุดดีกว่าตัวล่าสุดดีกว่าตัวไอคอนดีกว่าเฮ้ยเลี้ยงบอลเท่ากันป่ะความเร็วเท่ากันด้วยเท่ากันทุกอย่างอยู่ที่สูตรอัพนะครับผมเอาจริงอยู่ที่สูตรอัพว่าอัพไปทางไหนได้บ้างในตัวนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนสูตรเนี่ยเกมรุกก็จะเพิ่มขึ้นนะเกมรุกเพิ่มขึ้นครองบอลเพิ่มขึ้นนะครองบอลเพิ่มขึ้นตัวที่ลดลงก็จะมีอะไรล่ะพวกเนี้ยสเตมินาลดลงนะครับผมจะได้สปีดได้สปีดต้นมานะได้สปีดก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะฮะให้ตัว94ตัวล่าสุดดีกว่าให้ตัวล่าสุดมันดีนะเอาจริงมันดีนะเนี่ยเกมรุกเนี่ยถ้าเปลี่ยนสูตรก็92ก็72นะตอนนี้74ตรงนี้85ตรงนี้72
นะครับผมส่งสั้นเท่าเดิมนะฮะแต่ที่ลดก็จะมีพวกสีแดงๆเนี่ยจะลดนิดนึงนะตรงนี้จะลดนิดนึงนะเอ้ยไม่ลดดิเพิ่มดิเอ้ยลดดินะตอนนี้จะเป็น62นะครับผมตอนนี้จะเป็น557นะครับผมความโค้งก็จะเป็น72นะฮะแต่สปีดเนี่ยก็จะอยู่เหลือ96แต่สุดท้ายรวมบุญแล้วก็99อยู่ดีนะครับผมสปีดต้น94แน่นอนว่าบวกกับเลี้ยงบอลมันไปได้เร็วกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับผมพลังกันยิงเหลือ80นะกระโดด84เท่าเดิมฮะบาลานซ์เนี่ยขึ้นไป89นะครับผมบาลานซ์ขึ้นไปเก็บ89บวกขึ้นไปอีกส่วนสเตมิน่าเนี่ยเหลือ92นะสุดท้ายก็ตัวก็ล่าสุดดีกว่าอยู่ดีว่ะเฮ้ยอุ๊ยบิ๊กทีมบิ๊กไทม์นะตัวล่าสุดดีนะตัวล่าสุดค่อนข้างดีนะนะตัวล่าสุดค่อนข้างเพราะมันมีเลี้ยงบอลด้วยแหละผมว่านะซึ่งความเร็วของเดวี่เนี่ยมันระดับ99อยู่แล้วนะแต่ตัวล่าสุดมันได้เลี้ยงบอลที่ดีซึ่งมันทำให้ไปไวกว่าเดิมนะดูดิเลี้ยงบอลสปีดเนี่ยอันเนี้ยสูสีตัวนี้96เร็วกว่าดินะตัวนี้ถ้ารวมบูทก็อยู่ประมาณ97นะตัวนี้96นะครับผมตัวนี้99นะโอเคฟีเจอร์เขียวนี่แหละตัวเทียบยากคือฟีเจอร์เขียวนะครับผมตัวเทียบยากคือฟีเจอร์เขียวตัวนี้ได้สปีดสปีดถ้าเอาจริงก็เท่ากันอะถ้าสูตรใหม่นะถ้าสปีดจะเท่ากันเกมรุกตัวนี้จะดีกว่านะครับผมครองบอลทั้งหมดเนี่ยตัวนี้จะดีกว่าเลี้ยงบอลเท่ากันนะครับผมส่งสั้นดีกว่าอยู่แล้วนะพลังการยิงเนี่ยจะเท่ากันกระโดดเนี่ยตัวใหม่ดีกว่าแข็งแกร่งก็เท่าเดิมสเตมิบาลานซ์เนี่ยตัวใหม่จะดีกว่าเยอะนะครับผมสเตมิน่าตัวใหม่ก็ดีกว่าจบแล้วตัวใหม่ตัวฟีเจอร์ม่วงดีกว่าเกมรับโอ้โหขาดนะครับผมฟีเจอร์ม่วงไม่ใช่ฟีเจอร์ม่วงดิไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมตัวไอคอนดีกว่าตัวนี้เหรอเกมรุกถ้าสูตรใหม่ก็เท่ากันบอลคอนโทรลเนี่ยก็จะเหลือเป็นลบ3เลี้ยงบอลจะเป็นบวก2แล้วบอลกับตัวจะเป็นลบ2นะครับผมส่งสั้นไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าเปิดบอลไม่ได้จบสกอร์นี่ไม่ได้อยู่แล้วความโค้ง72ก็จะเป็นลบ7ลบเยอะจังวะสปีดมาสปีดเนี่ยต้องยอมนะครับผมสปีดต้องยอมเพราะว่าเปลี่ยนสูตรแล้วอัพสูตรใหม่แล้วสุดท้าย99เหมือนกันแต่ตัวนี้จะสปีดต้นดีกว่านะครับผมจะสปีดต้นดีกว่าแต่ตัวนี้จะได้เลี้ยงบอลมาบวก2ก็ถือว่าอย่างน้อยก็ได้เลี้ยงบอลนะครับผมได้เลี้ยงบอลแทนสปีดต้นก็ถือว่าโอเคนะพลังการยิงเนี่ยจะเป็นตัวใหม่ดีกว่าแต่เหลือแค่80นะเหลือ80กระโดด84เท่าเดิมครับผมแข็งเกร็งเท่าเดิมบาลานซ์บวกเป็นจะเป็น89นะครับผมก็จะดีขึ้นไปอีกนะส่วนสเตมิน่าก็เหลือ92ก็ยังดีกว่าอยู่เกมรับกินนะฮะถ้าประสงค์เวอร์ชันนี้ถ้าจะให้พูดว่าเสียเปรียบก็จะเสียเปรียบแค่เปิดบอลนะครับผมต้องเปิดบอลเนี่ยเสียเปรียบแน่ๆเพราะว่าตัวฟีเจอร์เขียวเนี่ยเปิดบอลค่อนข้างดีนะฮะเปิดบอลค่อนข้างดีแล้วอย่างนึงที่เสียเปรียบก็คือสปีดต้นนะครับผมสปีดต้นค่อนข้างจะเสียเปรียบนะเพราะว่าถ้าตัวใหม่เนี่ยถ้ารวมบูทจริงๆก็อยู่ประมาณ97นะก็จะอยู่97แต่ตัวเนี้ย99สปีด99สปีดต้น99สำหรับตัวฟีเจอร์เขียวนะครับผมก็ออกตัวดีกว่านะแต่ตัวนี้ก็ได้ทดแทนมาก็คือเลี้ยงบอลที่ค่อนข้างดีนะครับผมที่ค่อนข้างดีโอเคผสมเวอร์ชันที่สูสีนะสมเวอร์ชันที่สูสีกันเลยนะครับผมนะอีกคนได้สปีดต้นอีกคนได้เลี้ยงบอลแต่สปีดเท่ากันก็คือ99นะครับผมแต่ตัวใหม่เนี่ยมันจะได้พวกพลังการยิงได้กระโดดได้บาลานซ์และสเตมินาค่อนข้างเยอะนะส่วนตัวฟีเจอร์เขียวเนี่ยมันเน้นความหลากหลายอยู่แล้วคือมันได้ทุกอย่างนะทั้งจบสกอร์ทั้งลูกหมงมันได้หมดนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ดีมากนะโอเคก็ประมาณนี้ถ้าจะให้เลือกใช้เหรอฟีเจอร์ไม่ฟีเจอร์ดิไอคอนนะครับผมไอคอนอีกโมเมนต์ดีกว่าว่ะนะดีกว่าตรงที่ว่าอย่างน้อยมันก็สเตมินาเยอะนะครับผมสเตมินาเยอะบุกเลี้ยงบอลนะก็วิ่งยาวๆนะแต่สูสีสองเวอร์ชันนี้สูสีนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับอัลโซเดวี่นะครับผมที่เด็ดของตัวล่าสุดก็คือความเร็วเนี่ยมันเป็นที่เด็ดของเดวี่อยู่แล้ว
นะแต่ตัวล่าสุดมันจะได้เลี้ยงบอลเพิ่มขึ้นมานะครับผมจะได้เลี้ยงบอลเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีพวกบาลานซ์นะบาลานซ์ค่อนข้างดีนะเลี้ยงบอลบวกบาลานซ์ที่ดีกว่าเดิมนะครับผมจะทำให้วิ่งได้ไวกว่าเดิมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go